เลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านชี้ชะตาปาเลสไตน์อเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่อีกแล้วนะคะต่ออิหร่านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบลิงเคนอ้างว่าการออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เตหะรานเรียกว่าโครงการนิวเคลียร์ยกระดับอย่างต่อเนื่องของเตหะรานการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัท3แห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สังเกตนะคะ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดนด้วยวอชิงตันกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้อิหร่านถึง11ลำแม่แปลว่าที่บอกว่าเอมิเรตส์ UAE ซาอุดีจะไปร่วมรบช่วยอิสราเอลมันก็ไม่น่าจะเชื่อได้แล้วนะคะเพราะนั่นคือข่าวที่ปล่อยออกมาจากสายตะวันตกแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูรบกันเมื่อไหร่มันก็จะเห็นค่ะว่าใครยืนข้างใครในช่วงต่อของการเปลี่ยนผู้นำอิหร่านกำลังประชาชนอิหร่านนะคะกำลังตัดสินใจจะเลือกใครเป็นผู้นำทั่วโลกลุ้นและจับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านซึ่งก็จะได้ทราบในอีกไม่นานนี้ที่ประเทศไทยท่านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยก็เปิดงานลงคะแนนเสียงและเชิญชวนชาวอิหร่านที่ทำงานและดำเนินธุรกิจในไทยมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างคึกคักนะคะใครเป็นใครในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านครั้งนี้เราอาจจะเดาไม่ออกแต่พอดีมีท่านผู้รู้ผู้ซึ่งติดตามแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางมาเปิดเผยนะคะมาดูกันวันที่29มิถุนายน2567ท่านดร.เลอพงศ์สยิดท่านเป็นผู้รู้แล้วก็ติดเข้าใจสถานการณ์ในตะวันออกกลางและโดยเฉพาะอิหร่านเป็นอย่างดีเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยผลักดันการช่วยตัวประกันคนไทยให้ได้รับการปล่อยตัวด้วยนะคะและทุกวันนี้ก็ยังมีส่วนร่วมอยู่นอกจากนักการเมืองที่มีบทบาทที่ผ่านมาดร.เลอพงศ์ท่านโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไว้น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าวันนี้อิหร่านมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่14ค่ะหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีไซยิดอิบรอฮีมไรซีได้เสียชีวิตพร้อมกับคณะเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่สภาพิทักษ์ประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะ287คนผ่านผุ่งคุณสมบัติ6ท่านเท่านั้นการหาเสียงและการดีเบตก็เลยดุเดือดค่ะประกาศจุดยืนกันแบบเข้มข้นใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สมัคร6ท่านผ่านการรับรองทางดร.ละพงษ์ท่านบอกว่ามีแนวคิด2ค่ายหลักคือค่ายอนุรักษ์นิยมและค่ายปฏิรูปค่ายอนุรักษ์ประกอบไปด้วยมูฮัมหมัดบาเกรกอลิบอฟชาอีดยาลิลีมุสตอฟาฟูรุมุมัดมาดีอาลีริซาซอกอนีไซยิดอาเมียร์ฮุเซนกอซิซาเดฮาเชม5ท่านนะคะอยู่ค่ายอนุรักษ์นิยมค่ายปฏิรูปมาสอูดเพเซชกิยาดข้อระบุหรือคำจำกัดความของค่ายปฏิรูปอันนี้เราค่อยคุยรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะเมื่อได้ผลกันเลือกตั้งแล้วแต่6ท่านเนี่ยมีค่ายปฏิรูป1ท่านเท่านั้นก่อนการเลือกตั้ง2วันซอกอนีและก็ซิซาเดผู้สมัครจากค่ายอนุรักษ์นิยมประกาศถอนตัวและสนับสนุนผู้สมัครจากค่ายอนุรักษ์นิยมเทคะแนนให้สู้กับค่ายปฏิรูปนะคะหลังจากที่ผู้สมัครทั้ง2ท่านประกาศถอนตัวไปแล้วนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า1ใน2ระหว่างกอลิบอฟและยาลิลีผู้สมัครจากค่ายอนุรักษ์นิยมจะประกาศถอนตัวในวันสุดท้ายเช่นกันเพื่อจะได้รวมคะแนนเสียงฝ่ายค่ายอนุรักษ์นิยมให้มากที่สุดแต่ปรากฏว่าทั้งท่านกอลิบอฟและยาลิลีไม่ประกาศถอนตัวนะคะหากวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งและแนวทางปฏิบัติสามารถตั้งสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้นี่เป็นแนวคิดของดร.ละพงศ์นะคะ
คณะกรรมการการเลือกตั้งอิหร่านประกาศยอดผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั่วประเทศ 61,452,321 คนตามรัฐธรรมนูญอิหร่านมาตรา117บัญญัติไว้ว่าประธานาธิบดีจะต้องได้คะแนนเสียงมากที่สุดจากการเลือกตั้งในวรรคที่12และ13จากมาตรการดังกล่าวขยายความเรื่องคะแนนเสียงมากที่สุดว่าการได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดหมายถึงผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า 50% ของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดค่ะและหากผู้สมัครไม่สามารถได้คะแนนเกิน 50% จากการลงคะแนนเสียงทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งแรกให้คณะกรรมการเลือกตั้งคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดอันดับ 1-2 และประกาศให้มีการเลือกตั้งครั้งที่2หลังจากการเลือกตั้งครั้งที่1ภายใน1สัปดาห์เรียกว่าสูสีกันต้องเลือกตั้งใหม่ดร.ละพงเขาบอกว่าหากพิจารณาแล้วมัสอูดเพเซสกิยานจากค่ายปฏิรูปมีอดีตประธานาธิบดีโรฮานีประกาศหนุนไม่น่าชนะเกิน 50% นะคะเช่นเดียวกันผู้สมัครจากค่ายอนุรักษ์นิยมก็ไม่สามารถชนะเกิน 50% ค่ะเพราะว่าฐานเสียงของกอลิบอฟและยาลิลี่เหมือนกันเพราะว่ามาจากค่ายอนุรักษ์นิยมเหมือนกันหากไม่มีใครประกาศยอมถอนตัวก็ต้องคะแนนเสียงมันก็แตกนะคะเพราะต้องแบ่งเป็น2แนวคิดเหมือนกันดังนั้นดร.เลยพงมองว่าน่าจะมีการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วก็น่าจะเป็นระหว่างมัสอูดเพเชสกิยานจากค่ายปฏิรูปและผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจากค่ายอนุรักษ์นิยมระหว่างกอลิบอฟหรือยาลิลีตามความเห็นส่วนตัวของดร.เลยพงนะคะคิดว่าน่าจะจบที่มัสอูดเพเซสกิยานและซะอีดยาลิลีในการเลือกตั้งครั้งที่2คือมองว่าน่าจะ2คนนี้แหละแข่งกันแน่นอนในรอบที่2แต่ผู้ที่จะได้คะแนนเสียงมากที่สุดจะคือใครท่านเลอพงบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ค่ะต้องขอขอบคุณดร.เลอพงซะอีดนะคะที่เปิดโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับการเมืองภายในอิหร่านที่คนไทยไม่ค่อยจะรู้นะคะดิฉันเองก็ไม่ค่อยรู้มากจับตาต่อไปว่าสายปฏิรูปหรือสายอนุรักษ์จะมีชัยชนะในการขึ้นสู่ตำแหน่งการนำได้เป็นผู้นำอิหร่านท่ามกลางกระแสปะทุสงครามใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจะเป็นปฏิรูปหรืออนุรักษ์จะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั่นจะส่งสัญญาณถึงดุลอำนาจระหว่างโลกขั้วเดียวและโลกหลายขั้วและน้ำหนักการต่อสู้ของพันธมิตร Resistance ในย่านนี้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราที่สมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 298-9848 ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ